วิตามินซีคือสารต้านอนุมูลอิสระที่ขี้โลเลคืออะไรเดี๋ยว EP ีนี้ผมเล่าให้ฟังครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหากลิ่นเหม็นบริเวณเอวัยวะเพศไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับหรือว่ากลินตัวกินเงื่อที่เยอะแยะเหลือเกินลองรับประทานอาหารเสริมคูดกัดดูแล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับสั่งซื้อได้ทาง i ล e ID at wellness ครับวิตามินซีนะครับหรือว่ากรดแอสคอร์บิกคือวิตามินนี้วิตามินชนิดหนึ่งที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เองต้องได้รับจากอาหารภายนอกเท่านั้นเป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้ทำให้ออกฤทธิ์ได้เฉพาะส่วนที่เป็นน้ำในร่างกาย เป็นสารอาหารที่จําเป็นนะครับสําหรับการทํางานหลายอย่างของร่างกายและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่คอยปกป้องร่างกายจากอนุมูลอิสระมีประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ยังมีข้อจํากัดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้และผมจะมาเล่าให้ฟังใน EP พีนี้นะครับเออส่วนของประโยชน์นะครับของวิตามินซีเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยแหละคือผมเชื่อว่า ไอ้พวกเนี้ยมันหาได้เต็มไปหมดละเต็มโซเชียลมีเดียเต็มข้อมูลอะไรพวกเนี้ยเต็มไปหมดละคุณกูเกิลไปอะไรเงี้ยเขาพูดคนคนส่วนใหญ่พูดกันหมดแล้วแหละเรามาพูดในมุมที่คนส่วนใหญ่ไม่พูดกันดีกว่าก็คือความขี้โลเลไอ้ความว่าขี้โลเลเนี่ยคือคําที่ผมเปรียบเปยขึ้นมานะความว่าขี้โลเลเนี่ยเพื่อต้องการสื่อความหมายว่าขี้โลเลก็คือความไม่เสถียรความไม่เสถียรก็คือความไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนก็คืออะไรวันนี้พูดอย่างหนึง่ง่งนี้พูดอย่างหนึง่งวันมาลืนพูดอย่างหนึง่งวันขัดไปพูดอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยก็อย่างหนึง่งเดี๋ยวดีก็อีกอย่างหนึง่งใจโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้คือความหมายของคําว่าสารต้านอนุมลวิตามินซีคือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความขี้โลเลอฟังดูแล้วอาจจะยังงงงงอาจจะยังรู้สึกไม่เข้าใจนะ เดี๋ยวผมจะอธิบายในรูปมุมของอนุมูลอิสระกับสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยลึกลงมานิดหนึง่งฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพง,ง่ายๆเป็นภาษาคนธรรมดาไม่ใช่ภาษาวิทยาศาสตร,ร์ให้ฟังนะครับอนุมูลอิสระนะครับภาษาอังกฤ,ฤษเรียกว่าฟร e เรดูคอลสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าแอนตี้ออกซิ สองอย่างเนี้ยมันอยู่ตรงข้ามกันเหมือนหอยินหยางไอตัวหนึ่งก็เหมือนเปรียบเสมือนสีดําเปรียบเสมือนผู้ร้ายไอตัวนี้มก็เปรียบเสมือนสีขาวเปรียบเสมือนตำรวจตัวดีสองอย่างนี้มันทํางานตรงข้ามกันใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าสารต้านอนุมูลอิสระเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วมันจะเข้าไปในร่างกายปุ๊บพร้อมไปเจอกับอนุมูลอิสระมาทําการยิง ลัดคอเดดล็อกเอาปืนแทงเข่าอะไรเงี้ยเพื่อจะฆ่าอนุมูลอิสระให้ตายแล้วก็จบไปซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในรายละเอียดนะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าเจอมาปุ๊บสาา้นอนุมูลอิสระจะกำจัดอนุมูลอิสระแบบง่ายๆแบบนั้นนะครับในรายละเอียดทางเทคนิคของมันนะครับมันก็คือการการที่อนุมูลอิสระนะครับ มันคือตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีอิเล็กตรอนเนี่ยไม่ครบคู่ไม่ครบคู่มันก็ทาให้มันไม่สมบูรณ์พอไม่สมบูรณ์มันก็ไม่เสถียรมันก็เลยต้องพยายามสาะแสวงหาเข้าไปนู่นเข้าไปนี่เข้าไปรบกวนเข้าไปดึงอิเล็กตรอนจากเซลล์อื่นๆจากอะตอมอื่นๆที่มันมีความสมบูรณ์แล้วมันก็เลยทําให้เกิดความเสียหายในขณะที่สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะทําหน้าที่โดเนทหรือว่า อ่ะฉันให้อิเล็กตรอนเธอนะเธอไม่มีอิเล็กตรอนครบคู่ใช่ไหมเธอขาดใช่ไหมเธอมีความต้องการเธออย่าไปรบกวนใครเลยเดี๋ยวฉันจะให้อิเล็กตรอนให้กับเธอเธอก็จะได้ครบสมบูรณ์จะได้คามลงจะได้สงบลงแล้วไม่ไปก่อก,กวนไปรบ,บกวนเซลล์อื่นๆที่ดีนะเธอได้รับอิเล็กตรอนไปแล้วใช่ไหมเธอครบคู่แล้วเธอ stable, สเตเบิลซะเธอสงบลงเธอคามลงได้ละอ่าอันเนี้ย อันนี้แหละคือหลักการทำงานของอสารต้านอนุมูลอิสระที่โดเนตหรือว่ายอมจ่ายยอมสละอิเล็กตรอนของตัวเองให้กับอนุมูลอิสระทีนี้ไอ้เจ้าวิตามินซีเนี่ยคาแรคเตอร์นะครับหรือว่าพฤติกรรมของมันอะมันเป็นอย่างนี้มันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่พอเวลามันไปมันจ่ายอิเล็กตรอนให้กับอนุมูลอิสระปุ๊บ เอาตัวเองเนี่ยกลับขาดเนื้อออกไหมตัวตอนแรกตัวเองมีครบนะแต่พอตัวเองส่งอ่ะเอาอิเล็กตรอนไปให้กับอนุมนูลอิลระตัวเองกลายเป็นไม่ครบกลายเป็นขาดขึ้นมาเองอ่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับเออเหมือนสมมุติไอ้ตัวเนี้ยมันคืออนุมนูลอฉลระใช่ไหมมันเป็นคนโสดอันนี้ผมเปรียบเทียบคร่าวๆนะให้เห็นภาพ คนโสดก็คือคนที่ขาดคู่ก็ต้องพยายามเสาะแสวงหาคู่พยายามหาแฟนพยายามหาสามีพยายามหาภรรยาถูกไหมมันเป็นธรรมชาติสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันเป็นต้องหาคู่จะต้องสืบพันธุ์จะต้องเอ,อมีคู่อะ่ะทีนี้มันก็ต้องพยายามไปหาเสาะแสวงหาคู่ใช่ไหมมันก็อาจจะไปแย่งแฟนคนอื่นอ่าในขณะที่สารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินซีเนี่ย มันก็เหมือนคนมีคู่แล้วเสร็จแล้วเขาก็บริจาคคู่ของตัวเองเนี่ยให้กับคนโสดไอ้คนโสดเนี่ยจากตอนแรกมีหนึ่งใช่ไหมพอมีคู่ปุ๊บสงบเลยเมีความสุขแล้วมีคู่แล้วเอคา,ามแล้วรู้สึกฟูลฟิลแล้วรู้สึกเต็มละก็สงบลงในขณะที่ไอ้ตอนแรกตัวนี้ใช่ไหมวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคู่อยู่แล้วแต่ดด้บริจาคคู่ให้กับ น้ำมูนดิสระตัวอื่นตัวเองกลายเป็นคนโสดขึ้นมาอ้าวตายละคนโสดขึ้นมาทําไงครับก็ต้องวิ่งหาแฟนวิ่งหาคู่ต่อไปอันเนี้ยคือคําว่าโปรโออกซิเดนอาจจะคุณหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคนเนี้ยคนส่วนใหญ่ท่านจะได้ยินอแอนตี้ออกซิเดนใช่ไหมแต่โปรโออกซิเดนหมายความว่าพอเราไปกําจัดไปอดอเนตอิเล็กตรอนไปช่วยบริจาคให้กับ อนุมูลอิสระตัวเองเนี่ยจากตอนแรกเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ก็กลายเป็นฟรีรัติเคอลก็เลยตรงนี้เขาเรียกว่าโปรออกซิแดนต์คือพร้อมที่จะกลายเป็นฟรีรัซิเดคอลขึ้นมาซะเองอ่าอย่างนี้เห็นภาพไหมหรือจะยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคือความคาดหวังของเราเนี่ยเราคาดหวังว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระ มันจะเป็นสีขาวมันจะเป็นตำรวจที่คอยจับผู้ร้ายในขณะที่อนุมูลอิสระเนี่ยมันจะเหมือนสีดำมันจะเหมือนตัวไม่ดีเหมือนโจรตำรวจเนี่ยเราคาดหวังว่ามันจะคอยไปจับผู้ร้ายตลอดเวลาใช่ไหมวันนี้มันไปจับผู้ร้ายจับเสร็จปุ๊บอ่ะวันถัดมาจากตำรวจดีๆกลายเป็นผู้ร้ายซะเองอ,อย่างนี้เห็นภาพไหมอันนี้คือคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งเลยของวิตามินซีคือ พอเวลากําจัดอนุมูลอิสระเสร็จแล้วปุ๊บตัวเองเนี่ยกลายเป็นอนุมูลอิสระซะเองทีนี้ถามว่าในเมื่อธรรมชาติของวิตามินซีมันเป็นอย่างนี้นะมันมีมันมีข้อดีนะแต่มันก็มีข้อจํากัดมันมีข้อดีในการที่กําจัดอนุมูลอิสระได้ด้วยแต่ข้อจํากัดของมันคาแรคเตอร์ Character ของมันพฤติกรรมนิสัย,ยส่วนตัวของมันคือพอเวลามันกําจัดเสร็จปิดเอเสร็จปุ๊บนะครับตัวเองก็กลายเป็นอนุมูลอิสระซะเองเราจะทํำยังไงละ่ะ จะให้ได้ประโยชน์จากวิตามินซีที่เรารับประทานจากอาหารธรรมชาติหรือจากอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับข้อที่1ก็คืออย่ารับประทานเยอะถ้าร่างกายนะครับปกติไม่ได้เจ็บป่วยอะไรไม่ควรรับประทานวิตามินซีในปริมาณสูงยิ่งรับประทานเยอะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับอนุมูลอิสระที่เกิดจากวิตามินซีสูงนั่นเองอเห็นภาพใช่ไหมพอเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วว่า พอเวลามันไปทํางานเสร็จปุ๊บตัวเองเนี่ยกลายเป็นอนุมูลอิสระซะเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะครับเป็นคนปกติทำไมคนต้องกินไฮโดสแต่ถ้าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคร <S <S ข้อที่2นะครับดื่มน้ําเปล่าสม่ําเสมอวิตามินซีนะครับต้องการน้ําในการออกฤทธิ์แล้วก็ขับออกจากร่างกายยิ่งรับประทานวิตามินซในปริมาณสูง ก็ยิ่งต้องดื่มน้ำเปล่าในปริมาณเยอะนั่นเองข้อที่3นะครับกินตอนเช้าดีกว่ากินตอนเย็นปกตินะครับร่างกายจะมีอนุมูลอิสระตอนกลางวันมากกว่าตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นควรรับประทานวิตามินซีเนี่ยตอนเช้าดีกว่าตอนเย็นหรือว่าก่อนนอนถูกไหมตอนกลางวันเนี่ยเรายังต้องทํางานเราต้องมีกิจกรรมทางกายเราต้องไปเรียนหนังสือเราต้องไปเจอลูกค้าเราต้องไป ขับรถเจอแดดมีความเครียดเจอนูน่นทำนี่ออกกําลังกายกินอาหารในขณะที่ตอนกลางคืนคุนคณทําอะไรคุณนอนคุณต้องไหมก็เป็นธรรมชาติที่อนุมูลอิสระในตอนกลางวันจะมีเยอะกว่าตอนกลางคืนข้อที่4ี่นะครับธรรมชาติด,ดีกว่าสังเคราะห์รับประทานวิตามินซีจากอาหารธรรมชาติหรืออาหารเสริมที่สกัดมาจากธรรมชาติดีกว่าวิตามินซีที่มาจากการสังเคราะห์ ข้อที่5นะครับรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระให้หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงที่วิตามินซีเนี่ยจะกลายเป็นอนุมูลอิสระคือระบบเอนตี้ออกซิแดนต์หรือระบบสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะทํางานเป็นทีมเหมือนกับวงดนตรีอ่ะมันไม่ได้มีแค่กีตาร์ตัวเดียว มันยังมีกล้องมันยังมีเบสมันยังมีอิเล็กตรอนมันยังมีเครื่องสีมันยังมีเครื่องเป่ามันยังมีฉาบมันยังมีนักร้องอ่ามันยังมีเสียงนู่นเสียงนี่เนี่ยซี่ซินจี้ทำผสมประสานกันพอวิตามินซีโดเนตอิเล็กตรอนเข้าไปให้แล้วตัวเองเป็นอนุมูลอิสระมันก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นที่มาช่วยพยุงวิตามินซีให้กลับมาเป็นอนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระอีกรอบหนึ่งมันก็เลยการ เขาเรียกว่าทํางานร่วมกันเป็นทีมคุณควรที่จะกินสังกะสีซิงเซเลเนียมวิตามินอีแอสตาเซนทินอัลฟาไลโปอิกแอซิดโคเอนไซม์คิวเทนเรสเวอรัทอลวิตามินบีคอมเพล็กซ์เพื่อให้สามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมได้เองแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6แถมให้คนส่วนใหญ่จะโฟกัสกับการเพิ่ม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 กิน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 อัด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 สารต้านอนุมูลอิสระเข้าไป เพื่อให้ร่างกายมีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะๆอ่ามันก็ไม่ผิดนะคุณโฟกัสกับการหาเงินหาเงินเยอะๆมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดคุณไม่โฟกัสไม่สนใจกับการคุมค่าใช้จ่ายกับการประหยัดค่าใช้จ่ายอันไหนจําเป็นนะครับคุณสนใจกับการหาเงินอย่างเดียวแต่คุณไม่สนใจกับขาขาขาคุณสนใจกับขาเข้าอ่ะขาบวกอย่างเดียวแต่คุณไม่ได้สนใจกับขาลบอ่ะสนใจแต่หาเงินเข้าบัญชีแต่ไม่สนใจกับเงินออกบัญชี ดูซิว่าไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยจำเป็นไหมจําเป็นก็ใช้ไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องใช้อ่าอันนี้เขาเรียกการบริหารค่าใช้จ่ายบริหารขาลบก็คือการควบคุมทําให้อานุมูลอิสระในร่างกายคุณเนี่ยมันมีน้อยๆเห็นไหมสองอย่างนี้มันตรงข้ามกันใช่ไหมคุณจะไปเบิกบวกอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องดูลบด้วยลดอนุมูลอิสระให้ลดลงให้น้อยที่สุดเท่าที่คุณสามารถจะทําได้บริหารความเครียดอย่าเครียดเยอะ อย่าเครียดมากเกินไปอย่าเครียดทีเกินไปเครียดน้อยๆแต่เครียดทีทีเครียดนานๆก็ไม่ใช่ดีมันก็สะสมเยอะกินให้มันพอดีพอดีกินเยอะเกินไปก็เกิดกระบวนการเผาผลาญพลังงานเยอะอนุมูลอิสระก็เยอะออกกําลังกายมีประโยชน์ใช่ไหมแต่ถ้าบ้าคลั่งทรมานร่างกายออกกําลังกายเยอะเกินไปก็เกิดอนุมูลอิสระเยอะเห็นไหมมเีเขาเรียกอะไรอดหลับอดนอนนะ เยอะเกินไปก็ไม่ดีเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเป้าหมายนะครับโนเพนโนเกนมันเป็นเรื่องจริงแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องใช้ร่างกายอยู่ดีถึงเวลานอนถึงเวลาพักผ่อนคุณก็ต้องพักผ่อนนะครับสรุปสุดท้ายนะครับวิตามินซีเนี่ยมันมีประโยชน์นะไม่เถียงเลยมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวหนึ่งที่ดีแต่มันก็มีคาแรคเตอร์หรือมีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ตัวมันเองเนี่ยมันมีความไม่เสถียรมันมีความเป็นโปรออกซิแดนต์อยู่ มันมีความกลายพร้อมที่จะกลายเป็นอนุมูลอิสระซะเองอยูเออ่เพราะฉะนั้นคุณควรที่จะเรียนรู้นะครับว่าธรรมชาติของวิตามินซีเป็นอย่างนี้จะทํายังไงให้รับประทานวิตามินซีจากอาหารธรรมชาติหรือจากอาหารเสริมเนี่ยให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีผลเสียกับร่างกายน้อยที่สุดตราท่านไหนนะครับที่ดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับกดไลค ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างก็กดแชร์ถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกันนะครับอยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมก็กดติดตามถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ